ว้าวปุ่มปิดเสียงอยู่ไหนวะปิดไปเพียงโอเคก็จะทุกคนกล้าสวัสดีทุกคนทุกท่านทุกคนด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมครับกับเกมซักไบเกมในตำนานของโรบอทก็ถ้าทุกคนชอบโรบอทก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่เล่นสำหรับคนที่ชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยหรือถ้าคลิปนี้อ่ะแตะประมาณสัก500วิวก็ได้หรือว่า5ไลค์แสดงว่าทุกคนชอบเกมโรบอทกระตากระตาของพวกเราซึ่งแน่นอนผมได้เล่นไปแล้วเกมนี้เริ่มต้นมาจะมีเปิดฟินล็อกสมัยปี1723ซึ่งผมจะใช้ปืนนี้หรือปืนนี้ดีปืนนี้น่าจะมาจากสมัยยุคสงครามโลกนะปืนที่ผมใช้เฮ้ยชอบไปเถอะอู้เรือเป็ดสีทองสวยปะล่ะอ่ะครับหนูน้องพี่มีเรือเป็ดสีทองอ่ะชื่อเกมดีได้และชื่อเกดิโอสลามระดับเฮดดีสุดยอดไปเลยจริงๆกูก็เห็นแล้วแหละเฮ้ยเพื่อนๆอย่าชนผมเลยนะครับผมนะเป็นเรือที่ออนเอถ้าเรือล่มนี่เหรอหรือชนแม่อย่าชนกูนะไอ้ติดเรือเดี๋ยวกูชนกลับโอ้ยคุ้มๆอย่าชิบหายเรือนี่แน่สมน้ำหน้าชนแล้วจะล้มเองวายอะไรเนี่ยทุกคนฟิสิกส์เกมนี้สมจริงมากแล้วถ้าทุกคนได้ยินเสียงเพลงอ่ะเรือกูแตกได้ไงวะเรือกูโดนคลื่นน้ำจนเรือแตกเหรอเนี่ยเรือแตกหนึ่งสวยพี่สวยยิงแบบสุ่มๆมั่วๆก่อนเลี้ยงตอนแรกผมรู้ว่าผมยิงโดนซะอีกที่แท้ยิงโดนยากกว่าที่คิดเคยฉันนั่งยิงปลาอยู่ริมตาลิงเปะใจปลานั้นหายไปไหนปลาหยุดจานโอแปะแล้วฉลามอยู่ในท่อเนี่ยเหรอเป็นยังไงบ้างฉลามเจอเต่านินจาสนุกปะล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเต่านินจาวะฉลามถูกทำลายง่ายจังฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบก็จะต้องสวัสดีพี่น้องทุกคนพี่น้องสมาชิกคนชอบยี่หมายถึงยี่ที่เป็นไดโนเสาร์นะแบบมีมยีไงยี่มีมยีไงไม่ใช่อันนั้นแต่อย่างไรตะใบเทียนไขมาดูกันว่าใครจะเป็นบาฮาไหนจะเป็นซาลามนั้นชอบงับคุณบาฮานี่ตาบอดข้างหนึ่งเดี๋ยวผมเรียนประวัติศาสตร์มาสลามถ้างั้นลองเปลี่ยนปืนบ้างเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนไปด้วยโอ้เข้าร่วมดีกว่าจะเข้าร่วมหรือต่อต้านมันแปลกๆนะช่างมันเถอะเรือเพื่อนสวยดีนะเหมือนสลามนั้นชอบงับกวนมาแล้วแล้วต้องฟูเคเลยโอเคเรือเพื่อนอีกเรือจะจมแล้วกูบิ๊กเข้าใจเลยว่าทำไมพวกนี้ต้องอยากให้เรือจมไฮเวอรี่ไอเชนไฟเรือจะจมแล้วเพื่อนผมคิดว่านั่นมันไม่ใช่เรือแล้วนะมันจะกลายเป็นเครื่องบินแทนกูนั่นไม่น่าพึ่งพาอาศัยเรือเพื่อเลยดูเหมือนเพื่อจะใช้ไม่ได้เลยถ้างานถ้าแกจะออกไปอ่ะแกก็อนัดไปแล้วกัน
เอ้ยเพื่อนจูเพื่อนเล่นๆวายสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าวายไว้เรือจะจมวายเรือจะจมอ่ะแล้วกูยังขับได้อยู่กูเป็นคนยิงปืนคนแบบเพื่อเก่งอ่ะครับน้องๆขี่โม้มึงก็ยังพูดในบางคลิปเลยแม่ย้อยเออจริงว่ะเถียงไม่ออกชะลามนั้นชอบงับกวนเฮ้ยขโมยเรือขโมยโอ้อดขโมยเรือเลยเพื่อนอย่าป๊อดสิป๊อดเดี๋ยวป๊อดนี่ที่มันเป็นอันนั้นหรือเปล่าอันนั้นปลาซิวมันเกี่ยวอะไรกับปลาซิวอะทำมันเถอะเฮ้ยเพื่อนอย่าป๊อดสิไปบุกกับสลากที่ปังกูตายเอาไว้ว่ามาดูเรือรอกันดีกว่ารอฉันรอเธออยู่อู้เรือสวยสวยเหมือนซาร่ามันชอบครับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณครับแล้วค่ะว่ามีระบบสร้างเรือใหม่กดเฮ้ยไหนระบบสร้างเรือวะเกมนี้ก็เป็นเกมใหม่ก็ให้อภัยกันได้บะเยอะสิบห้าเยเวนบะประมาณ1ล้านตัวจริงๆก็เวอร์นั่นแหละแต่มันก็มีบะเยอะจริงๆนะเฮ้ยชื่อสีแดงชาวดาว่าเป็นสลากแน่นอนมาเซ็ตยอดสุดต่อที่หอสมอดีกว่าออเอาไปว่าเซ็ตยอดสุดต่อที่หอสมอชองหอใส่ไข่แล้วอย่าดราม่ากันด้วยเพราะมันคือเซ็ตยอดสุดต่อที่หอสมอใส่ไข่มันไม่ใช่การเยนะไม่ถึงเซ็ตยอดทำไมคนในเซิร์ฟนี้มีน้อยกันจังวะมีแค่5คนอ่ะมีสิมากกว่า5คนอ่ะแต่ทำไมอันนั้นที่มันเคลื่อนมันน้อยกว่า1ล้านคนเลยด้วยซ้ำอ่ะมาดูกันว่าคนพูดหญิงคนนั้นใช่ไหมโอชิปได้เป็นสลานันชอบยับคุณเดี๋ยวทำไมกูได้อยู่กับคนพูดสิ่งคนนั้นอ่ะไม่กูขับเรือเองกว่าอยู่กับเพื่อนมันพึ่งพาไม่ได้มันไร้ค่าเกินไปอ่ะปัง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 อะกูกดตรงปืนลูกกระสุนแสดงว่ากูอยู่ใกล้สลามไม่กูไม่พบกับเพื่อนกากาอย่างมึงหรอกวันต่อมากูตัวชิบหายเลยเพื่อนกูมันหน้าเลยโอเคตกลงเราพูดหาอะไรวะเอาเรือเราล่มผมมีวิธีที่ทำให้เรือล่มเราไม่อันนั้นด้วยเอาแบบว่าเริ่มดีกว่าอย่านั่นก็คือการออกเรือรอเล่นนั่นก็คือการถอยหลังมันเจ้าจะหงายไปเองถอยหลังนี่จะได้แล้วเห็นไหมเรือคุณไม่เริ่มมีแล้วนะว้าวเนี่ยผมสามารถแบบขับจนแบบสามารถทำให้เรืออ่ะมันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อ่ะอ่ะครับน้องๆอิสวะพูดไปพูดมาชาลานั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับแล้วผมก็จะกินเนื้อคุณด้วยช่วงนี้เนื้อมนุษย์ยิ่งแพงอยู่ด้วยกินไม่ได้นะเนื้อมนุษย์อ่ะเพราะมันยิ่งแพงอยู่ด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อมนุษย์อ่ะมันแพงอ่ะก็สมองอีกประมาณแสนหัวใจก็ล้านกว่าปอดไตหลายแสนก็มันก็แพงใช่เนื้อมนุษย์มันแพงชิบหายเลยวีนไม่แปลกที่มีคนโลกิดมากินเอาไปว่าเราพูดเรื่องหาตะไคร้ใบมะกรูดใบมะนาวอะไรวะเนี่ยเอาไปว่าเนื้อมนุษย์มันแพงแล้วกันเอาไปว่าอย่าไปกินเลยนะครับเนื้อมนุษย์มันแพง
แล้วไหนอะสลามอะมันกลัวเราอะครับน้องเนาะเห็นไหมมันกลัวเราเดี๋ยวดูเลือดสลามสิอะไรคือแรงม้าวะแรงม้าเป็นการแปลไทยที่สุดยอดเลยจริงๆแปลเป็นแรงม้าแรงม้าเฮ้ยไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้วสลามมันชอบจำคนอยู่ไหนวะเฮ้ยทำไมแป๊บเดียวสลามมันชอบจำคนเฮ้ยเดี๋ยวคนดูจะไม่สนุกนะสลามจำคนน่ะอยู่ไหนกันนะสลามมันชอบจำคนส่วนผมนะชอบคุณยับนายนะสลามมันชอบจับคุณนะไม่โผล่มาเลยไม่โผล่มายับคุณเลยสลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับแล้วสลามมันชอบยับคุณอยู่ที่ไหนอ่ะสบายเทียนไข่อ่ะอยากรู้จังว่าในท่อนี้จะมีเต่านินจาหรือเปล่าใช่ในท่อนี้มันเป็นสนิมด้วยว้าวสลามนั้นเป็นสถานะอะไรวะทำไมตูไม่เจอสลามมาซอฟยับคุณเลยไม่งั้นคิดว่าจะน่าเบื่อนะบอยมหานี่เก็บเรียบสลามคนเดียวไม่แบ่งคนอื่นเลยยับสลามคนเดียวเลยอะแบบกินเนื้อสลามคนเดียวเลยอะแบบไม่กินแบบกินสลามอะแบบอันนั้นอะบหานี่เป็นหรอขอบตาดำซะด้วยมาดูกันว่าจะเราจะดูสลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับสลามนั้นชอบยับคุณเดี๋ยวกระสุนปืนกูอยู่ใกล้สลามนี่ว่าไม่จะเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายหันจ้าเออก็มาดีวะสลามนั้นชอบเงาคนกูคิดว่ากูวิ่งหนีด้วยอย่าตามฉันนะสลามนั้นชอบเงาคนส่วนผมนั้นชอบคุณยับนี่ไม่จะต้องเข้าไปไม่อยากคลิปจะไม่สนุกสิสาดกระสุนไปไม่โดนเลยสักนัดเดียวสลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณนับไม่โดนเลยชนะเดียวอีเมย์ด้วยนายว่าสลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับแล้วไหนว่าสลามมันชอบยับคุณไม่เห็นจะมีสลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับเลยเอ้เพื่อนเรือสวยดีนี่ว่าอะไรเป็นบ๊ายบายนะเพื่อนเรือสวยดีนี่ว่าตายช้าจะสูญไป30กว่านัดไม่โดนเลยชนะเดียวเป็นไปได้ด้วยเหรอบายบายไปก่อนคุณหนีก่อนลาสลามนั้นชอบยับคุณสลามผมนั้นชอบคุณยับในที่สุดก็ยิงโดนในรอบร้อยกว่าลูกหมายถึงร้อยกว่านัดนะกระสุนปืนอ่ะเย่พอใจแล้วเย่ในที่สุดก็ได้ยิงฉลามแบบมันแต่คล้ายมันเผาปะเย่
หนีรอดกับฉลามนั้นชอบนับคุณดับเล็กเราจะต้องไล่ต่อฉลามนั้นชอบยับควรส่วนผมนั้นชอบคุณยับกูคิดว่ากูควรนั้นจะไม่รอดเย่รอดฉลามตายชากดกูจะตายมึงจะตายฉลามนั้นชอบยังพูดไว้ยิงไม่โดนฉลามมันยิงไม่โดนไม่เป็นหรอไม่ใช่ฉลามไม่มีปืนเลยหรอกูพูดว่ายิงไม่ใช่เหรอแล้วตู้เป็นบ้าอะไรกับฉลามนั้นชอบครับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับเรือแม่งจะล่มมาล่มอะไรตอนนี้ด้วยแถมซ่อมไม่ทันด้วยเฮ้ยโอเคก็ถือว่าดีแล้วล่ะมีเงินตั้ง 1,700 เลยหรอเราอยู่อันดับ2ด้วยเย่แล้วทำไมอันดับ3มันยิงฉลามไม่โดนเลยสักนัดเดียวคนอื่นรอดกูไม่รอดเสียสละเพื่อชาติไงครับน้องๆไงเสียสละอ่ะแบบเสียสละเพื่อชาติอ่ะวงเล็บในเกมด้วยอ่ะครับน้องๆ 20% เมื่อไหร่จะได้เป็นสละวะจริงๆเราเคยเป็นแล้วล่ะควบคุมยากจะผ่านเลยไอเวนใครที่บอกว่าควบคุมยากอ่ะเขาเล่นในคอมนะไม่ใช่ควบคุมง่ายอ่ะเขาเล่นในคอมนะแบบคนที่บอกว่าคนที่บอกว่าแบบอันนั้นอะแบบควบคุมง่ายอะเล่นในคอมส่วนคนที่ควบคุมยากนั่นเหรอเล่นในโทรศัพท์ว้าวไม่มีตังค์ซื้อคอมเลยไอ้เวนรัฐบาลทำเอางบประมาณเอาไปว่าเราเพิ่งเดี๋ยวอ๋อดีนะที่ไม่ใช่ลูกกระสุนปืนตูคนเดียวเพื่อนไปล่าฉลามนั้นชอบยับปุ่นกันยาฉลามนั้นชอบยับปุ่นส่วนผมนั้นชอบปุ่นยับปุ่นเป็นการเรียที่มานะเพื่อเรือล่มแล้วนี่เรือเครื่องบินเนี่ยลอยฟ้าตลอดเลยไอเวียนบางคนทำเป็นเรือดำน้ำด้วยผมเคยเห็นมาแล้วโอเคโอเครับคนมาขึ้นมาเรือเพราะว่าเรือลำนี้ไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนเพราะไม่มีมุกอะไรจะเล่นไงไอเวนก็เลยก๊อปมุกคนอื่นมาดีเสียงแจ้งเตือนอะไรแนะนำขอแนะนำไม่มีสปอนเซอร์เว้ยไอเวนถือสปอนเซอร์เข้าก็ดีนะตัวจะได้มีตังค์ซื้อคอมจริงๆจะต่อให้สปอนเซอร์เข้ายังไงยูทูบเบอร์บางคนต่อให้สปอนเซอร์เข้ายังไงก็แดกมาม่าอยู่ดีไม่ใช่เพราะเขาประหยัดหรือเก็บตังค์อะไรนะเขาให้แค่1 บาทอะแล้วก็ไม่มีคนซื้อด้วยอ่ะเพราะว่าโฆษณาตรงเกินไปอ่ะแบบไม่ได้แบบคือเราไม่มีงบว่าอนิเมชั่นไงอ่ะก็เราไม่มีงบประมาณเอาไปว่าช่างมันเถอะผู้สลามนั้นชอบยับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณยับคือรู้สึกว่าเพื่อนจะสั่งเวอร์ชีวิตแล้วนะเตรียมสละโอ้เรือดำน้ำเมื่อกี้เรือดำน้ำแต่ท่านชาติสามารถว่ายดินได้
แล้วมันเกี่ยวกับท่านชัดชาติป่ะว่าท่านทรงพลังไร้เทียมทานข่อยคิดว่าเรือลำนี้มันไว้ใจไม่ได้แล้วปืนที่เราใช้ก็ตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองด้วยใช่ที่ผมเรียนประวัติศาสตร์นะมันดูยังไงก็ปืนสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สองยิงไฟสลามมันชอบยับคุณยิงไม่โดนเลยชนะเดียวสลามมันชอบยับคุณสวนผมนั้นชอบคุณยับสลามนั้นชอบยับคุณสวนผมนั้นชอบคุณยับเย้ชนะแล้วชนะสลามนั้นชอบยับคุณเอาไปว่าจะต้องขอก้าวจะคิวจะไปนี่อย่าดูกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยซึ่งแน่นอนเพราะคุณอ่ะไม่กดอยู่แล้วเพราะผมพูดตรงเกินไปเอาไปว่าผมจะพูดว่าข้อดีของการกดแชร์กดไลค์ให้ผมคืออะไรคือหนึ่งคือคุณได้กระดิกนิ้วพอคุณได้กระดิกนิ้วคุณก็ได้ออกกำลังกายพอคุณออกกำลังกายคุณก็สุขภาพดีพอคุณมีสุขภาพดีแล้วคุณแข็งแกร่งแข็งแรงพอคุณแข็งแรงแล้วคุณก็จะมีพลังไร้เทียมทานเหมือนกับท่านชาชาโอเคนี่พยายามไม่ตรงนะส่วนข้อที่ของการกดแชร์คือคนนั้นจะเป็นคนที่ช่วยเหลือชาติไว้ให้ผมนั้นดังนับว่าช่วยเหลือชาติปะแล้วก็เหมือนกับการกดปั๊บแคทนั่นแหละก็มันก็ช่วยชาติเหมือนกันใช่บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าคุณกดแล้วคุณก็จะมีไลท์เทียมทานทรงพลังไลท์เทียมทานถูกกล่าวค่ากันลำเดอแล้วก็แข็งแกร่งเหมือนกับท่านชาติชาติถ้าแกกดแชร์ด้วยมันก็เหมือนกับการเปิดกดปั๊บแชทคุณก็จะได้ช่วยเหลือคนแล้วช่วยเหลือชาติไปด้วยบ๊ายบาย